กันในการนมัสการสรรเสริญนะครับแล้วก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับใกล้สิ้นปีเข้าไปทุกทีนะครับไม่ทราบว่าทุกท่านได้ทำตามเป้าหมายของตัวเองสำเร็จบ้างไปกี่อย่างแล้วหรือยังนะครับก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆงานทุกๆกิจการของท่านนะครับที่จะสำเร็จตามเป้าหมายนะครับแล้วก็วันนี้ที่ข้าพเจ้าได้เตรียมตัวมาแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องของการออกกำลังกายนะคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องของการดูแลหัวใจนะครับพี่น้องจำได้การดูแลหัวใจนะครับสิ่งที่ออกมาจากปากออกมาจากการกระทำนั้นก็ออกมาจากใจถูกไหมครับทีนี้วันนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับการที่เราพัฒนาในจิตใจฝ่ายวิญญาณของเรานะครับปกติแล้วเนี่ยคนทั่วๆไปมักจะพูดถึงเรื่องนี้กันน้อยครับแม้กระทั่งในวงการจิตวิทยาก็ตามนะครับวันนี้ผมมีนักจิตอยู่ข้างหลังด้วยใช่ไหมครับน้องกิ๊ฟงานวิชาการเขาจะพูดถึงว่าคนมนุษย์เนี่ยพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยน้อยกว่าพัฒนาข้างนอกภายนอกร่างกายอะไรแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วจิตวิญญาณของพวกเราเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับที่ควรจะพัฒนานะครับและวันนี้จะนำพี่น้องนะครับให้มารู้จักกับผู้ที่สำคัญอันดับหนึ่งของพวกเรานะครับในการดำเนินชีวิตนั่นคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราทุกคนรู้จักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับ The Holy Spirit นี่คือพระวิญญาณของพระเจ้าสูงสุดนะครับซึ่งอยู่กับใครครับอยู่กับเรานะครับพี่น้องช่วยบอกคนข้างๆครับว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่ในคุณโอ้โหพี่น้องครับผมเกริ่นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่น้องตื่นเต้นไหมครับที่วันนี้พระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยทรงสถิตอยู่ในเรานะครับแล้วก็เราจะพูดถึงว่าวันนี้เราจะช่วยกันนะครับพัฒนาผมใช้คำว่าออกกำลังกายออกกำลังกายคือการฝึกฝนคือการเทรนนิ่งคือการทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับวันนี้ฝ่ายวิญญาณของพวกเราจะต้องแข็งแรงขึ้นอาเมนไหมครับพี่น้องเราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่สรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์งดงามพระเจ้าผู้ทรงประทานองค์พระวิญญาณไว้ให้กับพวกเราพระองค์ทรงเป็นจอมเจ้านายในชีวิตของเราเป็นผู้ที่ทรงนำชีวิตของเราขอทรงประทานสติปัญญาประทานให้หูของเรานั้นจะรับฟังพระวจนะของพระองค์ด้วยความเข้าใจในฝ่ายวิญญาณของเราในวันนี้อธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆผมใส่ใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าผมอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพี่น้องครับแน่นอนว่าความรอดนั้นมีสำหรับทุกคนแต่บำเหน็จไม่เท่ากันนะครับพี่น้องความรอดมีสำหรับทุกคนเท่ากันเท่าเทียมกันแต่บำเหน็จไม่เท่ากันพี่น้องครับนี่มันส่งผลถึงว่าทำไมเราต้องรู้จักถึงฝ่ายวิญญาณของเราที่จะเป็นการดำเนินชีวิตแบบมนุษย์ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับเราทุกคนที่นี่อยากเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังอาเมนไหมครับพี่น้องเราต้องการเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณฝ่ายพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายเนื้อหนังเพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหันกลับมาดูภายในจิตวิญญาณของตัวเราทั้งหลายนะครับและแน่นอนว่าผู้ที่จะช่วยเราในวันนี้คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับผมเราอ่านในกาลาเทียบทที่5ข้อที่16ถึง26ด้วยกันนะครับจริงๆเนื้อหาวันนี้มาจากในส่วนต้นบางส่วนและส่วนปลายบางส่วนนะครับเดี๋ยวอาจจะเลือกอ่านข้อ16ถึง18ก่อนนะครับเราอ่านด้วยกันครับ1 2 3แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำ
แต่ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการทรงนำโดยพระวิญญาณท่านก็ไม่ได้อยู่ใต้ธรรมบัญญัติขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือท่อนแรกพูดถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตให้เราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณไม่ใช่เนื้อหนังเพราะว่าอะไรครับพระวิญญาณก็ต่อสู้กับเนื้อหนังต่อสู้กันพี่น้องครับนั่นคืออะไรครับพยายามจะชักเขย่อชักเขย่อกันอยู่พี่น้องดึงไปทางหนึ่งดึงไปคนละทางพระวิญญาณดำเนินพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังเพราะฉะนั้นบางครั้งความรู้สึกของเราก็ขัดแย้งกันเองภายในเป็นไหมครับพี่น้องเป็นไหมฉันอยากจะทำแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วพระวิญญาณพระคำของพระเจ้าว่าแบบนี้มันยังขัดแย้งกันอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากๆเลยก็คือการยอมจำนนต่อพระเจ้าเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราจะสามารถทำตามพระวิญญาณได้ครับทำตามพระวิญญาณได้ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้เล่าให้พี่น้องเยอะแยะเลยเมื่อคืนก็เพิ่งแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ไปการฟังเสียงของพระวิญญาณใครอยากได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดๆบ้างครับในห้องนี้ฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องรู้จักการฝึกฝนทางด้านฝ่ายวิญญาณมากขึ้นพี่น้องจะดำเนินชีวิตโดยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยบอกทางพี่น้องเดินไปข้างหน้าไปข้างหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้เลยครับพี่น้องหลายๆท่านในห้องนี้ผมเชื่อว่ามีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าทรงนำทางเมื่อเราติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำพระเจ้าจะทรงให้ความคิดบางอย่างซึ่งเป็นผลดีด้วยนะครับและจะรู้ได้ยังไงว่ามาจากพระเจ้าก็ไม่ขัดแย้งกับพระคัมภีร์นั่นเองนะครับเมื่อไรก็ตามที่สิ่งที่เราทำตรงตามพระวจนะของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นทางของพระเจ้าพี่น้องครับโอเคเรามาดูต่อนะครับเมื่อมันต่อสู้กันเนื้อหนังกับพระวิญญาณเราจำเป็นจะต้องฝึกครับพี่น้องเราจำเป็นจะต้องฝึกเพราะอะไรครับในข้อต่อไป19ถึง21พูดถึงเรื่องของการทำงานของเนื้อหนังและผลของมันนะครับซึ่งเราเคยอ่านแล้วล่ะเดี๋ยวผมสรุปให้คร่าวๆนะครับเราเห็นว่าการทำงานของเนื้อหนังเรื่องการล่วงประเวณีการโสโครกการเสเพนับถือรูปเคารพถือวิทยาคมถือวิทยาคมนี่คือแปลว่าเป็นพวกเล่นของอ่ะถือเคล็ดถือวิชาอะไรต่างๆการเป็นศัตรูกันการวิวาทกันการริษยากันฉุนเฉียวกันการใฝ่สูงใฝ่สูงนี่คือแบบเย่อหยิ่งเย่อหยิ่งนะครับการทุ่มเถียงกันแตกก๊กกันทะเลาะกันอิจฉากันการเมาเหล้าและการเล่นเป็นพานเกเรและการอื่นๆในทํานองนี้ที่ข้าพเจ้าเคยเตือนท่านมาก่อนว่าคนประเภทนี้คนประพฤติเช่นนั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าถ้าท่านยังทําอย่างนั้นอยู่ไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแน่นอนและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับท่านยังอยู่ในชีวิตแบบเดิมๆแบบนั้นแสดงว่าท่านไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าแผ่นดินสวรรค์นั่นเองนะครับตามพระคัมภีร์พูดเลยนะครับเราจะไม่พูดตรงนั้นเดี๋ยวทุกท่านจะรู้สึกเสียน้ำใจไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพูดว่าทำอย่างไรให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับโอเคในพาร์ทของในการความทำตามเนื้อหนังพี่น้องทราบอยู่แล้วการโศโครกต่างๆการทำเรื่องไม่ดีต่างๆนะครับเรารู้แล้วเมื่อเรารู้แล้วเราทำยังไงครับพี่น้องเราก็ต้องฟังพระเจ้าว่าทำอย่างไรนะครับทีนี้ในข้อที่22ถึง26ครับส่วนผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราอ่านด้วยกันอีกทีดีไหมครับ1 2 3ผลส่วนผลของพระวิญญาณ นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยผู้ที่อยู่ฝ่ายพระคริสต์ได้ตรึงเนื้อหนังไว้ที่กางเขนพร้อมกับราคะและตัณหาแล้วเราตรึงความต้องการเนื้อหนังราคะตัณหาของเราความผิดบาปความชั่วร้ายเรามอบไว้ที่กางเขนและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์แบกรับเอาไว้แล้วและเราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบนั้นอีกอาเมนไหมครับนี่คือการตัดสินใจเลือกทำตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามผลของพระวิญญาณที่เกิดขึ้นก็จะมีความสุภาพอ่อนโยนความสุขสันติสุขรู้จักบังคับตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับท่านมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยชีวิตของท่านจะได้รับการหล่อหลอมให้สูงขึ้นไปนะครับความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนความกรุณาความอดทนนะครับรู้จักบังคับตนเองผมชอบคำนี้มากเลยรู้จักบังคับตนเองน
ะครับซึ่งจะใช้ได้ดีมากกับเรื่องของการฝึกฝนออกกำลังกายทางฝ่ายวิญญาณนะครับพี่น้องครับวันนี้นำเสนอ3วิธีครับถ้าเราอยากเป็นคนที่ดีขึ้นฝ่ายวิญญาณของเราที่จะแกร่งมากขึ้นดำเนินชีวิตถูกต้องและบริสุทธิ์และมีชีวิตที่ดำเนินแบบมนุษย์ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นนะครับ3วิธีนี้คือเรียกว่าการภาวนาการใคร่ครวญและการอธิษฐานนะครับอันต่อไปนะครับสไลด์ต่อไปเดี๋ยวมาดูด้วยกันพี่น้องครับอ่านด้วยกันครับภาวนาใคร่ครวญอธิษฐานพี่น้องครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องของ3วิธีนี้นะครับในการทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับคือเราภาวนาการภาวนาเนี่ยคือการคิดจดจ่อนะครับจดจ่อภาวนาเมดิเทตนะครับจดจ่อมีสมาธิกับสิ่งนั้นนั้นนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจำเป็นที่จะต้องที่จะมีสมาธิกับเรื่องของพระเจ้าในชีวิตเนี่ยให้เราภาวนาอยู่นั่นแหละนะครับภาวนาการภาวนาในใจของเรานะครับให้เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้พี่น้องจดจ่ออยู่กับอะไรครับเสียงที่มันเด้งขึ้นมาในหัวของพี่น้องอ่ะเป็นเสียงที่เรียกอะไรอยู่ใช่เงินหาเงินหรือเปล่าครับพี่น้องเสียงของคนที่เป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเนี่ยการภาวนาในใจของเขานะครับพระเจ้าผมได้รับการฝึกแบบนี้ครับเมื่ออาจารย์พี่เลี้ยงของผมบอกว่าเมื่อนึกอะไรไม่ออกนะครับให้ร้องเรียกพระเจ้าครับผมก็ร้องอยู่นั่นแหละนะครับตอนที่สมัยที่ผมเป็นคริสเตียนตัวเล็กๆใหม่ๆคริสเตียนใหม่ๆพระเจ้าเดินไปไหนก็พระเจ้าพอเพื่อนทักปุ๊บพระเจ้าภาวนาพระเยซูหายใจเข้าหายใจออกเป็นพระเจ้าพระเยซูนะครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่คริสเตียนฝ่ายวิญญาณควรจะทำวันนี้พี่น้องภาวนาถึงเรื่องอะไรครับในจิตใจในความคิดลองนบนึกทบทวนดูครับและนำไปใช้ได้นะครับหลายๆท่านที่นี่อาจจะมีประสบการณ์แล้วก็เติบโตฝ่ายวิญญาณแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดนี้ก็คือเราสามารถที่จะนำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับใคร่ครวญพี่น้องครับ contemplate ใคร่ครวญคือการคิดตรึกตรองคิดคำนวณคิดหาทางใคร่ครวญคำนวณเวลานักธุรกิจเวลาจะทำอะไรสักอย่างนึงพี่น้องครับเขานั่งลงแผน1แผน2แผน3แผน4แผน5แผน6 10กว่าแผนคิดอันนี้ดีไหมไปทางนี้ดีไม่ดีไหมไม่ดีอันนี้แผนที่2เป็นอย่างนี้คิดคิดพี่น้องครับนี่คือการคิดใคร่ครวญถี่ถ้วนไตร่ตรองเวลาเราจะสอบเป็นไงครับเราก็ต้องมาคำนวณ ability ของเราเป็นนักเรียนนักศึกษาโอ้ยวิชานี้เป็นยังไงนะอ่อนอยู่ไหมต้องคำนวณดูสอบได้ไหมคิดดูสิอันนี้อ่านหนังสือตกจุดไหนตัวไหนยังไม่รู้ต้องคิดไต่ตรองถูกไหมครับก็มานั่งไต่ตรองดูว่าใคร่ครวญดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับวันนี้เราต้องมาใคร่ครวญดูแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยนะครับมีพระคำของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าแบบไหนบ้างนะครับประการที่3นะครับวิธีที่3คืออธิษฐานแน่นอนว่าเมื่อเราภาวนาใคร่ครวญแล้วเราก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้านะครับซึ่งนี่คือเป็นหลักการสัมพันธ์ในชีวิตของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้มาดูด้วยกันนะครับในสิ่งที่ผมกำลังบอกให้พี่น้องออกกำลังกายนะครับเราจะต้องออกกำลังกายนะครับวันนี้อย่างน้อย3ด้านด้วยกันนะครับ1ลมหายใจฝ่ายวิญญาณ2ความคิดฝ่ายวิญญาณ3เราต้องมีร่างกายฝ่ายวิญญาณด้วยเป็นของแถมนะครับมีโฟกัสที่2ข้อแรกนะครับมาดูกันครับประการที่1ครับลมหายใจฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับวันนี้ชีวิตของพวกเรานั้นเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณเป็นลมหายใจที่พระเจ้าทรงประทานให้พี่น้องเมื่อตอนที่พระเจ้าปั้นอาดัมปั้นจากดินโคลนใช่ไหมครับและพระองค์ทรงประทานอะไรครับพระองค์ทำไงต่อครับพระองค์ปั้นเสร็จโอ้นี่เป็นรูปคนแล้วพระองค์ทำไงครับพระองค์ทรงระบายลมปราณของพระองค์พุ่งลงไปนะครับแล้วกลายมีชีวิตเลยเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญมากว่าเราดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยนะครับเราเป็นลมหายใจมีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในตัวเรานะครับในโยบบทที่33ข้อ4บอกว่าอ่านด้วยกันครับ1 2 3พระวิญญาณของพระเจ้าได้ทรงสร้างข้าพเจ้าและลมหายใจขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้านี่แหละครับ
นี่คือสิ่งที่เราทุกคนเป็นชีวิตที่มีลมหายใจจากพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีการหายใจเข้าหายใจออกโดยที่คำนึงถึงเรื่องของพระเจ้านะครับในข้อต่อไปนะครับพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ2โครินธ์บทที่1ข้อ22ครับบอกแบบนี้ครับอ่านด้วยกันครับ1 2 3และพระองค์ทรงประทับตราเราและประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจำด้วยนี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับว่าพระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในเรานะครับทรงประทานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นของประทานสำหรับทุกคนนะครับทุกคนมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเชื่อและก็ไว้วางใจพระเจ้าติดตามพระเจ้านะครับและเราอยู่กับพระเจ้ามีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในเรานะครับนี่เป็นของประทานที่พระเจ้าให้นะครับเราดำเนินชีวิตด้วยลมหายใจฝ่ายวิญญาณนะครับคือการที่เรามีการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับโดยการพึ่งพาพระเจ้าเพราะฉะนั้นหนุนใจพี่น้องแบบนี้ครับว่าให้เราหายใจเข้าออกเป็นความรักของพระคริสต์หายใจเข้าออกเป็นเรื่องราวของพระเจ้าและพูดคุยกับพระเจ้าอยู่เสมอนะครับนี่คือการที่เราต้องฝึกนะครับมีใครพูดคุยกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลามั้ยครับพี่น้องเคยเห็นเอามือลงได้ครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเคยเห็นคนที่เดินแล้วพูดคนเดียวมั้ยครับพุ่ม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 บางทีเขาอาจจะไม่ใช่คนบ้าก็ได้นะพี่น้องเขาอาจจะกำลังใคร่ครวญบางทีเขาก็อาจจะคุยกับพระเจ้าอยู่ก็ได้นะครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ฝ่ายอะไรครับฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคุยเราสามารถคุยกับพระเจ้าสนทนากับพระเจ้านี่คือการฝึกฝนที่ดีนะครับหรือการฝึกฝนที่ดีนะครับดีกว่าไปจับนั่งตั้งวงแล้วคุยกันว่าคนนั้นเลิกกับใครแล้วหรือยังคนนั้นแต่งงานกับไม่ใช่แบบนั้นเราไม่เอานั่นเป็นวิถีของเนื้อหนังถูกไหมครับวิถีของมนุษย์ฝ่ายวิญญาณคือเราคุยกับพระเจ้าเราฝึกฝนหายใจเข้าออกเป็นความรักของพระคริสต์พี่น้องครับเวลาว่างๆเราก็ทบทวนตัวเองเลยเราก็หายใจเข้าพระเยซูหายใจออกเป็นพระเยซูแล้วหายใจเข้าเป็นพระคัมภีร์หายใจออกเป็นพระคัมภีร์ชีวิตของเราต้องฝึกแบบนี้นะครับพี่เลี้ยงผมสอนประจำเลยนะครับเวลาเจอปัญหาสิ่งที่ควรจะพูดในใจในความคิดของเราเนี่ยให้ตะโกนเรียกพระเยซูดังๆอยู่ในความคิดของเราพระเยซูผมใช้วิธีนี้มาตนจนตั้งแต่13ปีที่แล้วตั้งแต่แรกจนตอนนี้ผมก็ยังใช้พอเจอปัญหาพี่น้องทำไงดีครับพี่น้องจะยืมวิธีของผมไปใช้ก็ได้นะผมได้ผลนะครับเราเรียกในความคิดของเราดังๆพระเยซูช่วยด้วยมันไม่น่าอายหรอกครับพี่น้องที่มนุษย์ตัวเล็กๆอย่างเราจะร้องเรียกให้พระเจ้ายิ่งใหญ่ทรงช่วยเหลือนี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะพระเจ้าทรงรอให้ลูกของพระองค์อธิษฐานและพูดกับพระองค์อยู่แล้วอาเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับพระวิญญาณในตัวของเรานะครับพี่น้องมาดูตัวอย่างนะครับมีกษัตริย์ดาวิดนี่ดูนะครับมาดูคนที่พึมพำกับตัวเองพูดคนแรกคนเดียวพี่น้องมาแลกตัวอย่างนะครับแล้งคนเดียวแต่ว่าพระเจ้ายกขึ้นพี่น้องเป็นกษัตริย์เป็นไงเป็นเพื่อนนะครับมาดูนะครับแล้งตายกันวะผม เพื่อว่าพี่น้องทางใต้แล่อยู่ในออนไลน์นะครับมาดูนะครับตัวอย่างกษัตริย์ดาวิดนะครับหน้าต่อไปนะครับคนที่พูดกับพระวิญญาณในตัวนะครับแบบนี้กษัตริย์ดาวิดพูดกับจิตใจของตนเองนะครับในสดุดีบทที่103ข้อ2บอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระยาเวและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์เห็นไหมพี่น้องครับนี่คือการภาวนาของดาวิดเราต้องฝึกพี่น้องครับเราต้องฝึกดาวิดแบบทำยังไงครับวิธีการในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือบอกกับจิตใจตัวเองหน้าว่าอยู่ท่านี้จับหัวใจแล้วก็บอกจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้านะบอกกับจิตใจของเราเองครับนี่คือการสั่งจิตใจพี่น้องครับซึ่งในเชิงจิตวิทยาของมนุษย์โลกเนี่ยเขาก็ทำกันด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันมีอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วเขาทำแบบนี้ครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าเห็นไหมสั่งหัวใจตัวเองให้เป็นไงครับสั่งจิตวิญญาณของตัวเองให้ทำไมครับถวายสาธุการแด่พระเจ้า
ไม่รู้เจอสถานการณ์อะไรอยู่ไม่รู้แต่ว่าเป็นไงครับสั่งหัวใจตัวเองสั่งวิญญาณตัวเองว่าสรรเสริญพระเจ้าณเวลานั้นดาวิดต้องเจอสถานการณ์ที่มีความทุกข์แน่นอนและสั่งหัวใจตัวเองสั่งจิตวิญญาณตัวเองว่าจงสรรเสริญพระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมากมายที่พระองค์ทรงกระทำใช่ไหมและบอกว่าอย่าลืมด้วยนะดาวิดสั่งวิญญาณตัวเองว่าอย่าลืมว่าพระเจ้าทำอะไรที่ผ่านมาอย่าลืมพระองค์ทำมานักต่อนักและช่วยมานักต่อนักหลายครั้งแล้วกี่ครั้งพระองค์ทรงนำชีวิตของดาวิดมาจนถึงณบัดนี้อย่าลืมสิดาวิดอย่าลืมนี่ไหมสั่งตัวเองด้วยนะครับนี่สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันคือการภาวนาในใจเขาไม่ได้พูดกับคนอื่นนะครับพี่น้องเขาพูดกับใจจิตใจของข้าเอ๋ยพูดกับตัวเองพูดกับจิตวิญญาณพี่น้องครับพี่น้องบอกคนข้างสิครับว่าให้เราคุยกับจิตวิญญาณของเราเองด้วยนะครับอาเมนไหมครับพี่น้องนี่คือการพัฒนาเสริมสร้างภายในฝ่ายวิญญาณของเรานะครับและแน่นอนเมื่อเราคุยกับตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าเราไม่ได้คุยกับตัวเองเรากำลังคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องจำเป็นมากที่ลูกๆของพระเจ้าจะต้องคุยกับพ่อทุกวันอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือการฝึกฝนนะครับพี่น้องกลับไปฝึกดูอีกตัวอย่างนึงครับสดุดีบทที่42ข้อ5ดาวิดเอาอีกแล้วนะครับดาวิดเอาอีกแล้วบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่ฉะไหนจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในหน้าต่อไปครับหน้าต่อไปโอ้โหนี่ฮะมีไหมครับสดุดี42ข้อ5โอเคนะดูนะครับพี่น้องดาวิดบอกว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนเจ้าจึงฝ่ออยู่เป็นการพูดในหัวใจจิตวิญญาณของตัวเองว่าจะกลัวทำไมเนี่ยฉะไหนฝ่ออยู่ใจฝ่อหมดแล้วกลัวอะไรฉะไหนจึงกระสับกระส่ายอยู่ภายในทำไมไปกังวลใจอะไรกระสับกระส่ายอะไรบอกกับตัวเองว่าจงหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าจะยกย่องพระองค์อีกผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ดาวิดทำดาวิดภาวนาในใจและคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจงหวังใจในพระเจ้าและเราจะยกชูพระนามของพระองค์จะสรรเสริญพระองค์อีกเพราะพระองค์เป็นผู้ช่วยให้รอดและพี่น้องครับเรานำเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์สั่งมันครับเมื่อมีการคลั่นอะไรนะคล้ามกลัววันไหวตกใจหวาดกลัวกำลังมีปัญหาทุกข์ใจหนักพี่น้องครับเราจะทำยังไงครับสั่งมันครับว่าจิตใจของข้าเอ๋ยฉะไหนยังฝ่ออยู่ฉะไหนยังกระสับกระส่ายอยู่จงมีความหวังใจในพระเจ้าเพราะข้าจะยกชูพระนามของพระองค์ขึ้นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าเราจะประกาศแบบนี้อาเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องจำเป็นจะต้องฝึกฝนเราจะต้องฝึกฝ่ายวิญญาณของเราให้เข้มแข็งแบบนี้ภาวนาในใจตลอดเวลาทุกปัญหาทุกอุปสรรคมันจะพ่ายแพ้เมื่อมีพระนามของพระเยซูคริสต์และโดยการทำงานขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพี่น้องจะชนะทุกปัญหาแน่นอนถ้าพี่น้องทำแบบนี้นะครับพี่น้องต้องร้องเรียกหาพระเจ้าตลอดเวลาทุกเรื่องเพื่อที่จะพึ่งพาการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และคอยสังเกตว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำท่านไปทางผ่านสถานการณ์ใดๆผ่านเหตุการณ์ใดผ่านผู้คนอย่างไรให้เราร้องเรียกหาพระเจ้าในทุกๆเหตุการณ์อาเมนไหมครับพี่น้องผมเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ผมเกือบตาบอดนะครับผมไปตัดไม้แล้วไม้ไผ่มันดีดเข้าตานะครับก่อนที่ผมจะไปตัดนั้นน่ะมีเสียงของพระเจ้าในเตือนผมแล้วนะครับว่าใส่แว่นก่อนนะใส่แว่นกันทำงานแว่นป้องกันแว่นเซฟตี้ใส่แว่นก่อนนะมีเสียงแล้วแต่ผมบอกว่าไม่เป็นไรแป๊บเดียวเนื้อหนังของผมอ่ะมันเป็นคนที่ใจร้อนแล้วก็มักง่ายนิดนึงไม่เป็นไรประมาทไปถึงฟันกอไผ่มีกิ่งไผ่กิ่งเท่านี้เด้งเข้าตาฟุ๊บโอ้โหผมเลือดออกตรงนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ตาไม่บอดมันโดนที่หัวตาตรงนี้แทนนะครับห่างตาขาวไปนิดนึงนะครับไม่งั้นจริงๆวันนี้ผมคงตาบอดไปแล้วถ้าพระเจ้าไม่ปกป้องนะขอบคุณพระเจ้านะครับ
หลายๆครั้งพี่น้องครับเราฟังเสียงของพระเจ้าในการทรงนำของพระเจ้าในกิจวัตรประจำวันแม้กระทั่งเวลาผมไปเตะฟุตบอลผมมักจะเล่นเป็นกองหน้าเพราะว่าเล่นตำแหน่งอื่นรั่วหมดเลยนะครับพี่น้องครับเวลาผมไปเตะฟุตบอลนะครับก่อนที่จะมีการทำประตูหรืออะไรเนี่ยการเกมรุกของฟุตบอลนะครับจังหวะทำเกมนะครับพี่น้องผมมักจะได้ยินเสียงว่าให้ไปยืนตรงนี้สิยืนตรงนี้สิแล้วก็รอยิงอย่างเงี้ยครับแล้วได้ประตูแต่หลายๆครั้งพี่น้องครับผมก็ไม่ทันฟังแล้วก็ทำตามใจตัวเองอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกพี่น้องครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมฟังพระเจ้าเสียงของพระเจ้ามาปุ๊บทำตามเลยพี่น้องคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับผมจะได้ประตูไหมครับผมจะมีชัยชนะไหมครับมีชัยชนะและเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันของเราในทุกๆเรื่องเช่นเดียวกันถ้าเรามีความเข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและฟังเสียงของพระเจ้านะครับและพี่น้องทุกท่านสามารถที่จะได้ยินเสียงของพระเจ้าอย่างชัดเจนและดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แบบนี้เช่นกันอาเมนไหมครับดูต่อนะครับให้เราดำเนินชีวิตด้วยการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับประการที่สองนะครับให้เรามีความคิดฝ่ายวิญญาณนะครับให้เราหายใจเข้าออกประการแรกคือลมหายใจฝ่ายวิญญาณให้เราหายใจเข้าออกเป็นการภาวนาคิดถึงแต่เรื่องพระเจ้าใคร่ควรคิดโฟกัสแต่เรื่องของพระเจ้านะครับประการที่สองให้เรามีความคิดในฝ่ายวิญญาณแน่นอนครับเรื่องนี้ตรงไปตรงมาตามพระคัมภีร์มากๆในโคโลสีบทที่3ข้อ1และข้อ2อ่านด้วยกันครับ1 2 3เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงทำให้พวกท่านเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์แล้วก็จงแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์สถิตอยู่คือประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนแผ่นดินโลกพี่น้องครับตรงนี้ชัดเจนมากๆมนุษย์ฝ่ายวิญญาณจะคิดถึงแต่สิ่งที่เป็นของฝ่ายวิญญาณคืออาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าเท่านั้นความคิดของเราจึงจำเป็นที่จะต้องเป็นความคิดฝ่ายวิญญาณเราจะต้องฝึกคิดตามแบบพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าตามที่พระเจ้าทรงตรัสเสมออาเมนไหมครับพี่น้องให้เราเอาใจใส่ว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรในเรื่องนั้นๆอยู่ตลอดเวลาโดยใช้พระคำของพระเจ้าในการคิดใคร่ครวญตรึกตรองพี่น้องครับชีวิตเรามีหลายเรื่องที่เราจะต้องทำจะต้องตัดสินใจและการตัดสินใจในแต่ละครั้งนั้นให้ยึดเอาพระคำของพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งในการคิดเรื่องนั้นๆเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องครับที่พี่น้องเจอคำถามว่าเรื่องนี้ทำอย่างไรดีให้พี่น้องถามใครครับถามพระเจ้าและให้ยึดตามอะไรครับพระคำของพระเจ้าเสมออาเมนไหมครับให้เราฝึกคิดควบคุมความคิดของตัวเองครับเมื่อเราโกรธเป็นไงครับความคิดของเราต้องเป็นไงครับตามพระคัมภีร์แล้วเมื่อเราโกรธครับพี่น้องทำยังไงครับเมื่อเราโกรธพระคัมภีร์ว่าไงบ้างครับอย่าให้ถึงตะวันตกดินถูกไหมคืออะไรครับให้รีบหายโกรธซะถูกไหมครับนะครับเมื่อเราฉุนเฉียวเมื่อเราทะเลาะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งไหมครับถูกพระคัมภีร์พูดถึงเรื่องของการให้เรายกโทษให้เราพูดจาด้วยพูดไพเราะเพื่อที่จะเป็นคำหวานสนอหูใช่ไหมครับจะละลายความเกลียดโกรธเหล่านั้นได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นความคิดที่เป็นพระคัมภีร์จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อตลอดเวลานะครับเราต้องมีความคิดฝ่ายวิญญาณความคิดของเราจะไม่ใช่อยู่ในทางโลกต่อไปเราจะไม่เห็นด้วยกับวิถีทางแบบทางโลกต่อไปแต่เราจะมีความคิดในฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะถามพระเจ้าเสมอว่าสิ่งนี้ควรทำหรือไม่ทำหรือทำอย่างไรนะครับเราคิดไตร่ตรองนะครับพี่น้องครับหลายๆครั้งเราต้องตัดสินใจและพระเจ้า
ทรงรอให้ท่านนั้นเข้ามาปรึกษาพระองค์อยู่เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องมีเรื่องใดๆก็ตามนะครับเมื่อพี่น้องคิดใคร่ครวญอยู่พี่น้องต้องถามพระเจ้านะครับและก็ยึดเอาพระคัมภีร์เป็นหลักอาเมนไหมครับพี่น้องเราต้องเมื่อเราต้องการความคิดคำตอบสามารถร้องทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าได้ทุกเมื่อนะครับและนี่คือสิ่งที่เป็นพระคัมภีร์บอกไว้นะครับพระเจ้าจะไม่ทรงว่าเราเลยแต่จะทรงให้คำตอบเหล่านั้นกับเราด้วยนะครับจงร้องทูลต่อพระเจ้านะครับผมในเยเรมีนะครับข้อพระคัมภีร์ต่อไปนะครับข้อพระคัมภีร์หน้าต่อไปนะครับเยเรมีบทที่33ข้อ3บอกว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าและจะบอกถึงสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้านี่คือสิ่งที่พระเจ้าบอกนะครับว่าเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจอสิ่งที่ต้องการหาคำตอบให้ไปร้องทูลพระเจ้านั่นเองนะครับจงร้องทูลและพระเจ้าจะตอบพระเจ้าจะเปิดเผยพระเจ้าจะบอกให้นั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องจำเอาไว้นะเป็นรหัสไม่รับรหัสไม่รับนะครับ333นะครับเยเรมี333พี่น้องจดไว้เลยนะครับจดบันทึกไว้เลยเยเรมี33นะครับเมื่อเจอปัญหาเมื่อเจอสิ่งที่ต้องการคำตอบถามพระเจ้านะครับโอเคนะครับนี่คือเราจำเป็นจะต้องฝึกนะครับความคิดของเราเนี่ยเมื่อเจออะไรก็ตามพระคัมภีร์ว่าอย่างไรเมื่อเจอเรื่องที่เป็นความบาปพระคัมภีร์ว่าอย่างไรต้องฝึกฝนและเราจะมีวิธีการในการเลี่ยงที่จะไม่ทำความผิดบาปเหล่านั้นได้นะครับความคิดของเราจะเป็นความคิดฝ่ายวิญญาณคิดตามพระคัมภีร์เสมอเพราะฉะนั้นคำถามของผมก็คือปีนี้อ่านพระคัมภีร์จบกี่รอบแล้วก็พี่น้องก็ฝึกฝนนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนที่บ้านนะครับเพราะคนของพระเจ้าจำเป็นจะต้องรู้พระคัมภีร์จะได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องด้วยนะครับผมไปดูต่อประการที่3นะครับประการสุดท้ายเราจำเป็นจะต้องมีลมหายใจในฝ่ายวิญญาณใคร่ควรต่อพระเจ้าตลอดเวลาแล้วมีความคิดในฝ่ายวิญญาณแล้วจำเป็นต้องมีร่างกายฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่จะต้องดูแลในฐานะเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับ1โครินธ์บทที่3ข้อ16ถึง17บอกไว้อย่างนี้ครับเราอ่านด้วยกันครับ1 2 3ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายคนนั้นเพราะว่าวิหารของพระเจ้าเป็นที่บริสุทธิ์และพวกท่านเป็นวิหารนั้นพี่น้องครับเราเนี่ยคือเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลร่างกายของเรานะครับการที่เราดูแลร่างกายนะครับคือเราจำเป็นที่จะต้องมีการดูแลสุขภาพด้วยดูแลออกกำลังกายทำตัวเองให้ดูดีทำบุคลิกให้ดูดีอยู่เสมอเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำไม่ใช่การทำลายร่างกายเช่นกินเยอะนอนดึกไม่ออกกำลังกายกินของที่ไม่มีประโยชน์กินของที่เป็นของมึนเมาผิดวัตถุประสงค์จากพระคัมภีร์อันนี้คือไม่ดูแลร่างกายนะครับเราอยากเห็นพี่น้องที่จะเข้มแข็งขึ้นทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายร่างกายด้วยนะครับในการที่จะเติบโตพี่น้องที่นี่ดูแลร่างกายตัวเองดีอาเมนไหมครับเพราะว่าเราเป็นพระวิหารของพระเจ้านะครับและเราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับพี่น้องครับเราจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายด้วยไม่ให้ร่างกายของเรานั้นไปทำสิ่งที่เป็นความผิดความบาปนะครับนึกถึงเรื่องของการล่วงประเวณีเป็นพิเศษนะครับการใช้ร่างกายของคนที่มีสัมพันธ์กันเป็นการร่วมฝ่ายวิญญาณเดียวกันอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นมลทินถ้าอีกคนนึงเป็นคนที่มีความบาปท่านไปร่วมกับคนที่มีความบาปท่านก็เข้าส่วนในความบาปนั้นด้วยไปในตัวนะครับนี่คือเรื่องของสภาพฝ่ายวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านจำเป็นที่จะต้องดูแลพระวิหารของพระเจ้าให้ดีนะครับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่ามีข่าวเรื่องล่วงประเวณีเยอะมากในหน้าหนังสือพิมพ์แม้กระทั่งในระดับอะไรนะพูดออกใหม่ได้ไหมครับเนี่ยแม้กระทั่งบิ๊กอะไรตำรวจ
ก็มีข่าวซึ่งเราไม่ได้พูดเพื่อนั้นนะไม่ได้พูดเยอะเย้ยหรืออะไรแต่ว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับแล้วเราจำเป็นต้องคุยในคริสตจักรให้ชัดเจนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมีมลทินบาปเกิดขึ้นในคริสตจักรนะครับซึ่งพระเจ้าไม่พอพระทัยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงแล้วว่าผลของพระวิญญาณมีอะไรบ้างความบริสุทธิ์ความอดทนความดีงามทั้งหลายเราควรจะอยู่ในฝ่ายนั้นอาเมนไหมครับเราควรจะอยู่ในฝ่ายมนุษย์ฝ่ายวิญญาณอาเมนไหมครับไม่ใช่เนื้อหนังอีกต่อไปนะครับโอเคนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้นะครับพี่น้องครับเรื่องที่ผมพูดมานะครับการที่เรามีการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณการบริหารฝ่ายวิญญาณคือการที่เราใช้เวลากับพระเจ้าและเติบโตพี่น้องครับเราจะเห็นคนที่มีการพัฒนาเราจะเห็นคริสเตียนบางคนนะที่เขาแบบสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคนเหล่านี้เขาใช้เวลาในการบริหารฝ่ายวิญญาณเยอะพี่น้องครับและชีวิตเขาแบบก้าวหน้าเติบโตมันเป็นหลักการที่แบบเราเลี่ยงไม่ได้ครับในเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาและก็สูงขึ้นไปก้าวสูงขึ้นไปนะครับและพระเจ้ายกชูคนเหล่านี้นะครับเมื่อมีจิตวิญญาณพี่น้องจำอัครมหาเสนาบดีแห่งอาณาจักรบาบิโลนได้ไหมครับชื่อดาเนียลนะดาอันนั้นดาอันนี้แดเนียลอันนั้นดาเนียลเขาชีวิตของเขาเป็นนักอธิษฐานนะเขาก้มหัวติดพื้นเลยนมัสการพระเจ้าไปยังทางเยรูซาเล็มแล้วก็นมัสการอยู่ในที่ของตัวเองพี่น้องครับเขาทำแบบนั้นจนอายุมากๆนะครับตั้งแต่จนถึงวัยชราทำแบบนั้นเป็นนักอธิษฐานเขาทุ่มเทฝ่ายวิญญาณของเขาให้กับพระเจ้านะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่พระเจ้าจะยกชูขึ้นจะผ่านขั้นตอนในการฝึกฝนในฝ่ายวิญญาณเป็นวิญญาณของพระเจ้าที่เข้มแข็งและเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในร่างกายทั้งนั้นพี่น้องครับเพราะนั้นเราให้เราทุกคนมีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและบริสุทธิ์เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยกันดีไหมครับพี่น้องอาเมนนะครับผมสิ่งเหล่านี้ในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของทางโลกเขาพูดถึงเรื่องการดึงศักยภาพของมนุษย์ฝึกจิตใจการทำซ้ำ21วันแล้วจะเกิดผลเนี่ยพวกนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ปฏิบัติกันซึ่งมันอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้วนะครับการพูดกับตัวเองในแง่บวกการฝึกจิตใต้สำนึกมีการฝึกเหล่านี้อยู่พี่น้องครับซึ่งเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วการฝึกจิตใต้สำนึกคือสั่งจิตใจตัวเองคนที่ทำธุรกิจคนที่ทำด้านบริหารต่างๆเนี่ยเขาก็ทำแบบนี้พี่น้องครับแต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้ววิธีการของพระเจ้ามีอยู่ในพระคัมภีร์แล้วสั่งจิตใจตัวเองสั่งจิตใต้สำนึกได้ด้วยพี่น้องครับสั่งจิตใต้สำนึกได้ด้วยนะครับนั่นคือทางวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาไปทำได้เลยนะครับวันนี้หนุนใจพี่น้องนะครับข้อพระคัมภีร์ต่อไปนะครับบอกว่าอันนี้หนุนใจด้วยข้อพระคัมภีร์อีกสัก2ข้อนะครับจบแล้วนะครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าอย่างนี้ครับหน้าต่อไปครับเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าอ่านพร้อมกันครับ1 2 3และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณอาเมนไหมครับพี่น้องคืออย่าเมาเหล้าองุ่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะเป็นการดื่มเหล้าอย่างเดียวอาจจะหมายถึงเรื่องของการเสเพลต่างๆด้วยแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนี่คือสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของท่านทั้งหลายให้ท่านเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณนะครับเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณนะครับข้อต่อไปครับโรมบทที่8ข้อ14บอกงี้ครับว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ให้เราดำเนินชีวิตในการเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำท่านนะครับพระวิญญาณทรงช่วยเหลือเราพระวิญญาณทรงนำเราพระวิญญาณทรงให้เรานั้นได้รับสิ่งที่เป็นของประทานสิ่งที่เป็นพระพรนะครับพระวิญญาณทรงอธิษฐานขอแทนเราด้วยเมื่อเราค่ำควรไม่เป็นคำพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราทุกคนพี่น้องครับให้เราพัฒนาให้เราเติบโตให้เรามีความเชื่อและบอกกับตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณซึ่งพร้อมที่จะมีชีวิตสูงขึ้นไปและรับพระพรนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ